เด่นหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกๆคนในเช้าวันนี้เนาะพี่น้องที่เข้ามาแล้วขอพี่น้องที่จะกดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยและเพื่อเป็นที่ถวายแก่พระเจ้าเฮาจะนมัสการพระเจ้าพร้อมกันที่บอกว่า ยิ่งกว่าผู้มีไซเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสที่พระองค์ได้จัดให้แก่ผู้ลูกทั้งหลายมีชีวิตลมหายใจเข้ามาครับไว้นมัสการถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์เจ้าในเสาร์มื้อนี้ก็เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนทุกอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดบ่ว่าจะเป็นฟังพระคำของพระองค์ภาวนาที่ท่านร่วมกันเรื่องเทคโนโลยีทุกอย่างให้ได้รับการทรงนำมาจากพระองค์เจ้าและพระคำที่วานออกไปถึงพี่น้องทุกๆคนนั้นให้เสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของแต่ละคนให้เจริญเติบใหญ่ขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดการดำรงชีวิตการรับใส่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนที่3แล้วเนาะที่เฮาอยู่กันในอาทิตย์นี้มื้ออื่นก็เป็นมื้อที่4มื้อสุดท้ายที่เฮาจะมีไลฟ์สดมื้อนี้เฮาจะเว้าเรื่องสําคัญสําคัญสําหรับชีวิตเฮาเนาะเรื่องผู้สัตย์ซื่อต่อพระสัญญาเสมอแม่นผู้ใดผู้สัตย์ซื่อต่อพระสัญญาเสมอเฮาสิเบิ่งในหนังสือ2โครินธ์บท1ข้อที่20ถ้าพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องเปิดไป2โครินธ์บทที่1ข้อที่20และอาจารย์จะขออ่านด้วยว่าพระสัญญาทุกอย่างของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงโดยพระเยซูคริสต์เจ้าโดยเหตุนี้แหละเฮาจึงกล่าวคำว่าอาเมนโดยพระองค์เพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระเจ้าเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกเราหน่อยมาอยู่รวมกันมื้อนี้เป็นเรื่องนึงที่สำคัญอีกที่ทุกคนควรจะฮู้พวกเราหน่อยขอบพระคุณพระองค์มอบเวลานี้ให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเปิดตาใจภายในพวกเราให้สว่างขึ้นเถิดจึงมอบโอกาสนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณด้วยความเสื่อพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องว่าผู้สัตย์ซื่อต่อพระสัญญาเสมอผู้สัตย์ซื่อต่อพระสัญญาเสมอแม่นผู้ใดเนาะเฮาเห็นแหละอันนี้หมายความว่าคําเว้าในทาง
ื่นไม่ก็เพิ่นรักษาพันธสัญญาพระสัญญาพระคำของพระเจ้าตลอดเวลาแหละเฮาสิเบิ่งจากพระคำที่เฮาอ่านไปแล้วเนาะพระสัญญาทุกอย่างทุกอย่างคําว่าทุกอย่างนี่ตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมถึงพระคัมภีร์ใหม่เนาะตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมถึงพระคัมภีร์ใหม่ของพระเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นจริงพระองค์สัญญาได้บ่มีเปลี่ยนแปลงเนาะบ่มีเปลี่ยนแปลงเพิ่นว่าคําว่าอาเมนนี่เมื่อได้เฮาเก่าคําว่าอาเมนเฮาบอกว่าคําสัญญาเนี่ยเป็นจริงแล้วคําภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วทุกอย่างที่กล่าวมานี่เป็นความจริงอาเมนเนาะโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้เป็นการถวยเกียรติแก่พระเจ้าด้วยคันเฮาเห็นนั้นถ้าเฮาเชื่อนั้นเนาะคันเฮามีความเชื่อจังซั่นในพันธสัญญาเฮาถวยเกียรติแก่พระเจ้าเพิ่นว่าตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมถึงพระคัมภีร์ใหม่นั่นแหละพี่น้องพระเจ้าได้ทำพันธสัญญาและคำสัญญาตั้งล้วงหลายกับมนุษย์ล้วงหลายอีหลีกับมนุษย์เนาะและทุกพันธสัญญาและคำสัญญานั้นทุกพันธสัญญาและคำสัญญานั้นทุกอย่างก็เกิดขึ้นเป็นจริงทั้งหมดเมื่อถึงเวลากำหนดเป็นจริงทั้งหมดเมื่อถึงเวลากำหนดเนาะอันนี้สำคัญบางตัวอย่างเขาสิเบิ่งบางตัวอย่างอยู่ในพระคัมภีร์เดิมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมนี่ก็อยู่เสมอเนาะติดต่อมากับบ่มีพระคัมภีร์เดิมกับบ่มีพระคัมภีร์ใหม่บ่มีพันธสัญญาหรือคำสัญญาในพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่จะบ่เกิดขึ้นเขาจะเห็นสิ่งนี้เขาสิเบิ่งพันธสัญญาที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมพระเจ้าเอิ้นเพิ่นพี่น้องก็จือในเรื่องนี้เนาะเอิ้นเพิ่นออกไปจากประเทศที่เพิ่นอยู่ตั้งแต่เกิดเพื่อไปตั้งภูมิลำเนาอยู่บนอื่นเพิ่นอยู่หันจนถึง75ปีพี่น้องได้บทเพิ่นอยู่มีเฮือนมีซ่านมีเขาของวัตถุเงินคำเพราะเพียงแต่พระเจ้าเอิ้นเพิ่นบ่ได้เสียดายว่าโอ้เสียดายงัวเสียดายคำเสียดายเสาเฮือนเนาะบ่มีอย่างสิเลยสมมุติว่าอับราฮัมเป็นเท่านั้นเพิ่นสิได้เป็นต้นตระกูลของพระเมสสิยาห์บ่มีทางบ่มีทางอับราฮัมบ่ถามเลยตัดสินใจบ่เห็นพังพี่ว่าเพิ่นถามเมียเด้เนาะเมียเอ๋ยเจ้าสิไปบ่เจ้าเห็นดีบ่เฮายังสิถามได้เท่าปัจจุบันนี้กับเมียกับลูกบ่เห็นดีหรอกก็เศร้าซะก่อนเวลาอาจารย์อยู่ภาคเหนือไปหาสื่อสัตว์พี่น้องอยากซื้อสัตว์เพื่อนในกระยาเขาบ่มีงัวมีควายหลายเด้เขามีตัวหนึ่งสองตัวเลยแต่เขาก็แบ่งขายเขาจำเป็นพี่น้องอยากได้บ่พี่น้องบ่ตัวร่วมนะพอนะแม่คันเขามีลูกหนึ่งลูกชายเนาะเขาบ่มีลูกชายกับเป็นลูกสาวเขาไปร่วมสองคนนี่พวกนี้เห็นดีแหละเขาไปเกี่ยวกับพ่อแม่เขาเอาลูกว่าเขาอยากได้โมงหน่วยเดียวที่ซื้อกับเสียควายตัวหนึ่งเขาก็ยอมลูกอยากได้เขาว่าลูกเขาอยากได้มงอยากได้วิทยุเอาโหลดคุยแล้วนี่พี่น้องเนาะแต่พอโมเมนต์อับราฮัมเลยอับราฮัมที่ตัดสินใจบาดเดียวลงปุ๊บเห็นบอกเวลาพระเจ้าบอกเพิ่นเอาลูกไปถวายบูชาเพิ่นบ่ได้ถามเมียป่ะพระเจ้าบอกข่อยเอาลูกไปถวายบูชาเจ้าสิเห็นดีบ่ครับอับราฮัมไปถามในสัตว์ใส่การบ่ได้เลยล่ะเป็นคนที่ใส่การบ่ได้เลยเพิ่นฟังพระเจ้าลูกเดียวเพิ่นเอาพระเจ้าเป็นนําเบิ่งเนาะแรงที่มาของเพิ่นคือพระเจ้ามนุษย์เท่ากับหลงทางเรื่อยๆหรอกบ่เอาแรงที่มาพระเจ้าแต่เอาแรงที่มาบนอื่นมาเป็นแรงที่มาเนาะเห็นคนหลายคนรับใช้มาเท่าไรปีนะในพวกเขาในคนที่รับใช้พระเจ้ามาฮอดระยะนึงบัดใกล้พระเจ้าสิมาเลยหลุดลงไปโอ้ยพอเขาบ่ฮู้จักแรงที่มาเขาลืมเด้เขาลืมสี่ข้อเลยคนลืมตลอดเขาเป็นมนุษย์เพิ่นออกไปพระเจ้าบอกให้เจ้าไปตั้งภูมิลำเนาอยู่บนอื่นว้าว75ปีเลยพี่น้องเนี่ย65ปีลืมกัน10ปีสิเดินทางไว้บ่มันบ่มีรถขี่ได้ตะกี้เนาะมีแต่ตัวอูดเมื่อยก็ขึ้นขี่ตัวอูดเลย
ย่างตากแดดแถวนั้นอู้ตะวันออกกลางนี่ฮ้อนสุดเลยเดินทางออกไปทั้งสัตว์สาวาสิงทั้งคนใส่คนอย่างไปหมดทีมเลยเฮือนลังหนึ่งทีมเฮือนลังหนึ่งเพราะพระเจ้าสัญญาว่าเพิ่นจะมีเสื้อสายเต็มแผ่นดินโลกเพิ่นบ่เอาเฮือนลังเดียวแต่เพิ่นเอาเต็มแผ่นดินโลกเนาะเพิ่นก็ไปนั่นน่ะไปดูคนเสื้อขนาดว่าถึงบ่มีลูกสิเต็มแผ่นดินโลกสิในเสื้อสายในใส่ก็ออกไปเด้พี่น้องเมียเพิ่นบ่มีลูกเป็นมันพี่น้องก็ฮู้แต่พระเจ้าสัญญาว่าเพิ่นจะมีเสื้อสายแหละเป็นปศาจใหญ่และจะเป็นพรแก่บรรดาประชาชาติด้วยเพิ่นฟังตัวนี้เพิ่นไปกับตัวนี้เนาะเพิ่นไปกับตัวนี้และโดยผ่านทางอับราฮัมนั้นพระเจ้าจะอวยพรชนชาติทั้งปวงในโลกนี้เพิ่นว่ามันแม่นบ่สิบ่เบิ่งสิเพิ่นพระเจ้าสัญญาได้นี่กับเพิ่นอื่นเพิ่นได้เนาะเฮาเบิ่งในปฐมกาลบท18ข้อ10มื้อนึงหลังจากเพิ่นออกไปเลยเด้ตอนนี้เศร้ากว่าปีแล้วออกไปยังบ่มีรักแรงพี่น้องยังบ่มีรักแรงจักพระเจ้าสิเอาไปไสมื้อนึงพระเจ้ามาบอกลงมาหาพระเจ้ากำลังสิไปให้เทวดา2องค์ไปทำลายเมืองโซโดมกโมราพระเจ้าก็ลงมาเองคือเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าแหละผู้ที่3นะผู้ที่บอกอับราฮัมว่าปีหน้าข้อยสิลงมาหาเจ้าอีก9เดือนเมียเจ้าจะได้อุ้มลูกชายบ่เมียตอนนั้นพี่น้องจักบ่เมียจักปี89ปีอับราฮัม99ปีป้าที่โต25ปีแล้วออกมาพระเจ้ามาเว้าตอน89ปีเมียเราอยู่ในผาตินเนาะบ่ทันมีเฮือนอยู่บ่มีแท้เมืองอยู่แหละ25ปีนะเมียได้ยินเพิ่นเว้าจังซั่นได้ยินเสียงแล้วเพิ่นในใจอยู่เด้หัวอยากหัวเรามันสิเป็นไปได้ในใดเนาะว่าอีกปีหน้า9เดือนมาลูกเมียเจ้าจะได้อุ้มลูกชายอับราฮัมก็บ่ตอบหยังเพิ่นคิดหยังในใจเฮาบ่จักแหละเพิ่นก็คิดคือเฮานี่แหละมันสิเป็นได้เนาะสิเป็นแท้บ่เนาะเนาะแต่ว่าอับราฮัมอาจจะบ่คิดนั้นน่ะเพราะอับราฮัมนี่เชื่อพระเจ้าเนาะเพิ่นอาจว่าแล้วแต่พระเจ้าเนาะเกิดขึ้นก็เกิดบ่เกิดก็บ่เป็นหยังแล้วแต่พระเจ้าว่าพระเจ้าว่านั้นก็ว่านําเท่านั้นแหละอับราฮัมแต่มีแม่ของเพิ่นบ่ได้หัวอึกๆอุดบ่ได้ตอนนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าลงมากับเทวดาก็เลยบอกเพิ่นว่าเป็นหยังเมียเจ้าจังหัวกูจักบ่ย้อนแล้วหัวนั่นเราคิดว่าสิบ่ได้นะให้เราจื้อเลยลูกเราสื่อว่าอีสากต่อไปหัวหลอกเนาะเพราะว่าเพิ่นยักหัวเลยพี่น้องตามอายุสังขารแต่65ปีเพิ่นก็มึดเลือดมึดย่างเลยได้มนุษย์เฮามาบัดนี้89ปีบอกว่าสิอุ้มลูกพี่นาอุ้ยมันก็เป็นตะหัวตัวเพิ่นคิดได้แบบพ่อเฒ่าอับราฮัมก็เฒ่าแล้วสิเฮ็ดหยังได้เนาะสิเฮ็ดหยังได้มึดแหละมีกำลังวังซ่าอยู่บ่เราก็สิคิดเลยเนาะกันในพังพี่ได้เขียนไว้แต่เป็นหยังฮอดเวลา9เดือนต่อมาปฐมกาลบุษอิตครับพี่น้องไปอ่านต่อไปในข้อที่2นางซาราก็เกิดลูกชายแท้ๆคนหนึ่งตามที่พระเจ้าทรงบอกไว้แล้วก็ต้องใส่ซื้อคือพระเจ้าบอกเลยอิสาก จำเป็นเลยต้องใส่เลยพระเจ้าบอกเลยซื้ออิสาเป็นพระเจ้าได้ใส่ให้เนาะอับราฮัมก็เป็นพระเจ้าใส่ให้ซารายก็ซาร่าก็เป็นพระเจ้าใส่ซื้อให้อับราฮัมเป็นพ่อของบรรดาประชาชาติของคนในโลกนี่ความหมายซาร่าก็แม่ของบรรดาประชาชาติบ่ให้ใส่ซื้อซารายคือเขาบ่ให้ซื้ออับราฮัมคือเขาเปลี่ยนซื้อเลยเนาะพระเจ้าเปลี่ยนซื้อให้พี่น้องกูจักว่าเท่าเห็นมาฮอดพันปีอีกต่อมาเสื้อสายของผืนนกคือกษัตริย์ดาวิดพระเจ้าก็มาบอกว่าดาวิดจะสุลืมได้เรื่องมาเฮาซัดซื้อกับอับราฮัมขนาดใดในเพลงสรรเสริญบทร้อยหาข้อ8ถึงข้อ10
กษัตริย์ดาวิดก็บันทึกไว้เพราะองค์จะรักษาพันธสัญญาบอกจะรักษาพันธสัญญาดิพี่น้องพันธสัญญาผ่านมานั่นสำเร็จแล้วแต่จะรักษาต่อไปคนหมายพันธสัญญากับอับราฮัมกับดาวิดจะรักษาต่อไปหมายความว่าในบัลลังก์ของดาวิดนี่จะมีผู้สืบเสื้อสายตลอดไปบุมัดจักเถื่อพันธสัญญาให้ดาวิดเนาะเพราะว่าเพราะเห็นแก่อับราฮัมเพิ่นสัญญาให้อับราฮัมเพิ่นจึงว่าดาวิดจึงว่าพระองค์จะรักษาพันธสัญญาของพระองค์สืบไปเป็นพระสัญญาสำหรับหลายสัวพันของสินคนบนเป็นตัวนั้นเนี่ยเป็นพระสัญญาสำหรับหลายสัวพันสินคนแต่ดาวิดมาถึงเฮานี่ก็3,000กว่าเลย3,000กว่าปีเลยจากสินคนเลยพี่น้องพันธสัญญาเนี่ยยังอยู่คือเก่ามาอยู่กับไผเนาะพันธสัญญาดีขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นพงษ์จะรักษาคำตกลงที่มีไว้กับอับราฮัมและคำสัญญาที่มีกับอิสาคและพระเจ้าได้เห็นพันธสัญญากับยาโคบสินลูกสินหลานเนาะคือกันเป็นพันธสัญญาอย่างเดียวที่มีอยู่เป็นนิจตลอดไปนิรันดร์กาลพันธสัญญาที่พระเจ้าให้แก่อับราฮัมนี่เป็นนิรันดร์กาลเขาสิเห็นว่าแม่นแท้บ่แม่นแท้ได้พี่น้องต่อมาเนาะพันธสัญญาจากอับราฮัมมาถึงพระเยซูคริสต์เจ้าก็2,000ปีจากพระเยซูคริสต์เจ้ามาหาเฮานี่ก็เกือบ3,000ปีเนาะเป็น5,000 2,000 กว่าปี 4,000 กว่าปีเฮาสิเห็นทุกคำสัญญาที่พระเจ้ามีกับอับราฮัมกับเสื้อสายของเพิ่นก็เกิดขึ้นทุกอย่างพี่น้องจากเสื้อสายของเพิ่นลูกชายคนเดียวสิว่าคนเดียวแท้ลูกชายแห่งพันธสัญญาที่อาจารย์บอกนะบ่พันธสัญญาก็เป็นลูกชายอิสมาเอลพี่น้องของจักเลยเนาะลูกชายมาทางเหนือหนังกับลูกชายแห่งพันธสัญญาก็ขากันมาหอดทุกมื้อนี่ดิขากันมาหอดทุกมื้อนี่พี่น้องจักปี 4,000 กว่าปียังขากันอยู่และพระเจ้าว่าอิสมาเอลพอเห็นแก่เสื้อสายเราเป็นเสื้อสายของอับราฮัมพระเจ้าจะให้จะอวยพรเขาเป็นสัตว์ใหญ่คือกันเนาะจากเสื้อสายแห่งพันธสัญญาทางอีสานน่ะก็เกิดเป็นสัตว์หนึ่งสัตว์ยิวนั่นแหละพี่น้องเป็นสัตว์นี่ที่กะเกียมการเสด็จปรากฏมาลงมาเกิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะจากสัตว์นี้ซึ่งเป็นพระผู้ไทยมวลมนุษย์จากบาปกรรมของเขามวลมนุษย์ได้เพิ่นบ่ได้ลงมาว่าคอยลงมาซัพพอร์ตพวกนี้พี่น้องจื้อบ่เริ่มตะบิดเลยพระเยซูเริ่มต้นยูฮันบท3:16ว่าได้ใดจืออยู่ที่ใครก็จือมัดอันนี้กับปากเลยเป็นพิเศษเลยเอาว่าพร้อมกันละเบิงพระเจ้าทรงหักโลกหลายที่สุดจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะบ่ชิบหายแต่มีชีวิตส่วนนิรันดรพี่น้องพระเจ้าทรงหักโลกบ่ได้หักยิวเด้คำสัญญานั้นเนาะเป็นคำสัญญาสำหรับโลกที่พระเจ้าบอกกับอับราฮัมอับราฮัมจะเป็นพ่อของบรรดาประชาชาติคำสัญญาใดๆก็ตามในพระคัมภีร์เดิมของพระเจ้าเป็นคำสัญญาที่เปลี่ยนแปลงบ่ได้เนาะต้องเกิดขึ้นและจะเกิดต่อไปจนอวสานเนาะเฮามาเห็นผู้ต่อก็แม่นพระเยซูคริสต์เจ้าและต่อพี่น้องผู้ต่อก็เป็นพระเยซูคริสต์เจ้าและต่อเนาะผู้ใดต่อพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องเฮาสิเบิ่งเสื้อใส่อับราฮัมเป็นพรแก่ทั้งโลกแท้บ่2,000ปีต่อมาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาบังเกิดแม่นบ่ในชนชาติของเสื้อใส่ของอับราฮัมในชนชาติยิวอับราฮัมเป็นคนยิวบ่พี่น้องบ่แม่นยิวนี่เกิดน้ำหลังเกิดเวลาใดเกิดกับหลานชายเพิ่นคือยาโคบเพิ่นบ่เป็นคนยิวเด้เพิ่นเป็นคนต่างชาติเด้พอพ่อพี่ว่านอกจากคนยิวเลยเป็นคนต่างชาติหมดอับราฮัมบ่เป็นคนยิวเนาะบ่เป็นคนยิวเด้เพิ่นเป็นคนต่างชาติเด้อับราฮัมเพิ่นบ่เป็นคนยิว2,000ปีต่อมาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็เกิดในเสื้อสายของคนต่างชาตินี่แหละที่มีอับราฮัมนี่เป็นต้นตระกูลให้เพิ่นเนาะ
เฮาสิเห็นในมัทธายถ้าพี่น้องเบิ่งในมัทธายบทหนึ่งข้อ2พี่น้องเซ็นทันทีโลดว่าอับราฮัมท่านอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษคนตบิดคนแรกของพระเยซูคริสต์เจ้าเขียนไว้นั่นเลยเขียนไว้นั่นเลยเป็นคนแรกของพระเยซูคริสต์เจ้าต่อมาบรรพบุรุษที่เป็นสายทางกษัตริย์กับแม่นดาวิดเนาะเขาก็เห็นน่ะเหมือนอันเดียวมดดังนั้นสื่อของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นก็เป็นพระผู้ไทยของมนุษย์ของมวลมนุษย์จากบาปกรรมของพวกเขาพระองค์โบเมนพระเจ้าของสัตว์ยิวเท่านั้นเบาแล้วเบาอีกพระองค์เป็นพระเจ้าของโลกาพระองค์เบาเสมอพระองค์ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นพระเจ้าของยิวเท่านั้นแต่พระองค์มาเพื่อไทยโลกาเห็นบอกอาคาสวกที่พระองค์สั่งเลยในที่สุดพระองค์บอกให้เจ้าไปทั่วโลกคำสั่งเอาข่าวประเสริฐไปทั่วโลกเพื่อกอบกู้คนทั้งหลายอันนั้นเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้ามีกับมนุษย์และมาถึงเขาบอกเลยมาถึงพระพรมาถึงเขาขบุมีคำสัญญาแบบนี้มิตรพวกยิวได้เดือดผลไปสอนแต่ว่าบอกได้พระเจ้าเอาคนทั้งโลกเนาะพระเจ้าคือถึงมนุษย์ทั้งโลกเขาบอกเลยในยูฮันบทสามข้อสิบหกมันผลบอกโลกแต่ตบิดว่าพระเจ้าทรงหักโลกหลายที่สุดความหักต่อโลกเป็นสิ่งเดียวเลยเป็นแห่งจูงใจเขาจื้อบอกสำหรับพระเยซูคริสต์เจ้าจื้อบอกในสี่ข้อนะพี่น้องสี่ข้อที่เขามักเบากันเอาเป็นรักในชีวิตเขาถ้าอยากรับใช้พระเจ้าเอาตัวนี้เป็นรักได้ถ้าอยากรับอยากพบความสำเร็จอันตรบิดไปยังหนึ่งในที่หนึ่งไปยังในสี่ท่านแรงที่มาอันที่สองแห่งจูงใจอยู่ในไสในยูฮันบทสามข้อสิบหกนี่แห่งจูงใจสำหรับพระเจ้าถ้าเขารับใช้พระเจ้าเนี่ยเขาบ่มีความหักเลยสำหรับโลกสำหรับคนอื่นเนาะเขาตายเขาตายแค่เขาหักแต่เขาเองเพื่อนบุตรบอกหักตัวเองได้เพื่อนว่าหักเพื่อนบ้านก่อนเหมือนหักตัวเองหักตัวเองได้แต่ว่าก็หักเพื่อนบ้านอย่าสุภาตัวนี้อันนี้เป็นความหักของพระเจ้าต้องเผื่อแผ่อันนี้เป็นแห่งจูงใจที่พระเจ้าถ้าเขาดำเนินชีวิตเขารับใส่พระเจ้าท่าแห้งจูงใจเขาเป็นคมหักอันนี้อยู่ในใจเขามันสิต่างพี่น้องเนาะคำแห้งจูงใจเขาบอกเป็นนี่เขาสิคิดผิดทันทีทุกครั้งเขาสิคิดผิดเขาจะเห็นแกดิ้นดอนตอนหย่าเขาเห็นแกลูกเขาเห็นแกเมียเขาเห็นแกผ้าเข่าเขาเห็นแกท้องเขาพระเจ้าบอกอยากให้เขาเป็นแบบนั้นผู้รับใส่พระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าจะบอกว่านิมิตเป็นยังถ้าเขาเสียนิมิตตัวนี้เขาก็เสียเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ในต้องประกาศไปในไหนทั่วโลกให้ประกาศกับครอบครัวตัวเองเท่านั้นบอแต่ว่าเริ่มจากครอบครัวเขาแล้วก็ไปออกไปอันนั้นเป็นจุดหมายปลายทางเนาะที่พระเจ้าต้องการคำสัญญาของพระเจ้าต่อท่านอับราฮัมเสื้อไซของผืนจะเป็นพระพรแก่คนทั้งโลกสิ่งนี้ก็เป็นจริงแล้วพี่น้องโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นทางผู้อื่นฉะนั้นเฮาเดินแบบพระเยซูคริสต์เจ้าเดินพระเยซูคริสต์เจ้าได้วางตัวอย่างแรงที่มาแห่งจูงใจเนาะเป้าหมายมีอันเดียวบ่เอาดื่นแล้วก็เป็นหยังความหวังแม่นบ่นะนั่นแหละเฮาสิเบิ่งสิ่งที่อัศจรรย์กว่านั้นก็คือแม่นหยังแล้วสิ่งที่อัศจรรย์กว่านั้นก็คือก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จลงมาเกิดโมเมนต์อยู่ลงมาเกิดเด้มีคำทำนวยไว้300กว่าครั้งล่วงหน้า 4,000 ปีก่อนมาก่อนหน้านั้น 3,000 ปี 2,000 ปี 900 ปี 800 ปี 700 กว่าปี 500 กว่าปีเนาะมาถึงปีเพิ่นเกิดก่อนเพิ่นเกิดอีกก็ยังมีคำทำนวยอันได้เว้าก่อนแม่นคำทำนวยมันแหละมันเกิดขึ้นเป็นจริงหมดพี่น้องทุกสิ่งเกิดตามนั้นทุกประการอัศจรรย์หลายผู้ได้มาเกิดในโลกนี้สิบอกว่าคนสิไปเกิดอยู่บ้านนั้นอยู่เมืองนั้นคนสิมาเกิดในเสือทรายผู้นั้นและสื่อขอเป็นนี่สื่อพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นมนุษย์ตั้งได้บ่แม่นพ่อแม่เพิ่นตั้งได้พระเจ้าอยู่สวรรค์ผู้ตั้งมาพี่น้องว่าพระเยซูเจ้าพระผู้ไทยมวลมนุษย์ทั้งโลกให้พ้นจากบาปกรรมชื่อบ่นี่เนาะบ่แม่นไทยแต่คนยิวที่เป็นเสือสาดของเพิ่นได้บอกเนาะพระเยซูคริสต์เจ้า
พิ่นปฏิเสธครอบครัวบ่แม่เพิ่นบ่มื้อนึงเพิ่นอายุ12ปีพี่น้องชื่อใดเนาะเพิ่นก็เข้าไปในพระวิหารสนทนากับพวกอาจารย์ใหญ่คน12ปีไปสนทนาแนวใดสนทนาเรื่องพระเจ้ากับพวกนั้นแม่สอบบ่เห็นว่าอยู่ไสลูกสิเอากลับไปนาซาเรตมาสอกหาเลยให้คนไปบอกบ่กล้าเข้าไปแม่ก็ดิเพราะว่าลูกชายล้มกับผู้ใหญ่พวกอาจารย์ใหญ่ไปบอกว่าแม่ท่านแม่เจ้ากำลังสอกหาเจ้าอยู่เนาะเขาเสียไอ้น้อยแม่เจ้าแล้วว่าเป็นไผแม่นแม่เฮาผู้ที่เป็นแม่อ้ายเอื้อนของเฮาคือผู้เทศตามนำพระทัยของพระเจ้าอาเมนลูกเขาก็ตามคำนบไปตามนำพระทัยของพระเจ้ามันตกนรกเป็นพี่น้องเขาไหนได้มือหนึ่งเขาไปเขาก็ฉะนั้นพระเจ้าอยากให้เขาห่วงครอบครัวเขาคือให้เขาได้ไปสวรรค์นั่นแหละถ้าเขาตกนรกมันเป็นพี่น้องแต่ในโลกแหละมือไปสวรรค์เขาบุเห็นเขาแหละบายบายแหละมือเขาจากไปแล้วก็ไปบายบายเจ้าบุเป็นลูกกับแม่เขาแหละเนาะขณะเขาบอกเอาเขาจริงๆมาหาพระเจ้ามาอยู่ในแผ่นการไทยของพระเจ้าพระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าที่สัตย์สื่อต่อคำมั่นสัญญาเสมอพี่น้องดังนั้นสิ่งที่พระเจ้ากล่าวไว้ในซองโครินธ์บทหนึ่งข้อเศร้าด้วยพระสัญญาทุกอย่างของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงทั้งนั้นโดยพระเยซูคริสต์เจ้าฟังข้าขาดไหมโดยพระเยซูคริสต์เจ้าแม้แต่ในพระคัมภีร์เดิมก็โดยพระเยซูคริสต์เจ้าในพระคัมภีร์ใหม่ก็โดยพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าปรากฏแต่ในพระคัมภีร์เดิมพี่น้องตั้งแต่นิรมิตสาวพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ที่นั่นแต่เพิ่นบ่ใส่ชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าในเวลานั้นชื่อนี้มาตั้งหลังจากเพิ่นลงมาเกิดในโลกเท่านั้นความจริงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นองค์พระบุตรเนาะสาวกพวกอาจารย์มีผู้หนึ่งเราเขียนเพราะว่าเราเฮียนเขาบอกว่าให้เจ้าใส่พระบิดาเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเราไปเห็นในหนังสือมาถ่ายบทที่28ข้อที่19นะรับบัพติศมาแล้วในนามพระบิดาเจ้าเราเขียนใส่พระบุตรเจ้าเราตื่นเสียเลยพระบุตรเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเราเก่งกว่าเขาอีกเนาะเขาบริบอกเราบริสอนเราตื่นใส่ก็เก่งเลยก็ยากเขาเนาะมันก็บริพิษเนี่ยพระบุตรเจ้าเราเขียนใส่เอาพี่น้องให้เขาจดจำว่าย้อนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นทุกสิ่งเกิดเป็นจริงจากพระคัมภีร์เดิมถึงพระคัมภีร์ใหม่พี่น้องถึงสมัยปัจจุบันนี่คำสัญญาทุกอย่างก็เป็นจริงโดยพระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นพี่น้องคิดเด้อการเฮาฮู้จักสั้นๆเฮายิ่งมั่นใจบ่แม่นบ่เฮาอยู่ในพันธสัญญาใหม่ที่เส้นด้วยเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าให้เฮาทั้งหลายมันสิบ่ยิ่งใหญ่กว่าทุกพันธสัญญาที่เคยมีพระเจ้าเองมาเส้นให้เฮามันจะเป็นจริงทั้งหมดเลยพี่น้องฉะนั้นให้เฮาเอาจริงเอาจังในการศึกษาพันธสัญญาใหม่ในการจื้อจำพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าสัญญากับพวกเฮาเป็นเรื่องสำคัญหลายตัวมันจะเกิดขึ้นในส่วงที่เฮาเลยกับส่วงต่อไปเนาะมันเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นจริงทั้งนั้นแหละเทื่อนี้พระเจ้าแห่งอยากให้เห็นครับแต่ก่อนพระเจ้ายังบ่ได้เอาเลือดของพระองค์สัญญายังขาดสัตว์แล้วเอาเลือดสัตว์มาโหยระหว่างกันเนาะแต่อยู่นี่โอ้พงลงมาเองเอาเลือดของพระองค์เส้นพันธสัญญาใหม่ให้แก่เฮาเฮาเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่พี่น้องอาเมนอยู่ติเฮาเป็นผู้รับใช้แห่งพันธสัญญาใหม่ฟังค่ะยังบ่จักตัวเองอยู่ในนี่แหละโอ้ตายแล้วรับใช้มาเท่าไหร่ปีแล้วเนาะพี่น้องบ่จักได้มันประเสริฐเหลือเกินรุ่นที่เฮานี่ทุกสิ่งประเสริฐเลยที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตเฮาปัจจุบันย้อนพันธสัญญาใหม่นี่ที่พระเจ้าเป็นจริงทั้งนั้นโดยทางพระเยซูคริสต์เป็นจริงหมดเนาะบทเรียนยังสําหรับเฮามื้อนี้พี่น้องมันเป็นพระพรเหลือเกินที่เฮามีพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและรักษาคำมั่นสัญญาเสมอตั้งแต่ใดมาแห่งดีตอนพระเยซูคริสต์เจ้ามานี่มาบอกด้วยตนเองว่าพระเจ้าทรงสัตย์สื่อต่อคำมั่นสัญญานั้นในพระคัมภีร์ใหม่เนาะที่1 2โครินธ์บทหนึ่งข้อ3นะทุกอย่างที่พระองค์สัญญาไว้ต้องเกิดขึ้นเป็นจริง
พระองค์สัญญาว่าพระองค์ได้ปิ่นปัวเฮาแล้วพระญาติลูกค้า 2,000 ปีผ่านมาเฮาก็บ่ตายคนกําหนดเกิดหยังขึ้นก็ตามจิ๋วจังซี่เนาะจิ๋วจังซี่อาจารย์ดีใจพะหน่อยมิดผู้เฒ่านี่ยังหลงหาก็เอ่ยขึ้นอาจารย์หึตื่นมานอนบ่หลับโลดอันมันออกมาแบบอัตโนมัติมันลืมพอเพิ่นก็ฮู้จักเลยได้บัดนี้นอนได้ชั่วโมงนึงก็ขอบคุณพระเจ้าเฮาจะบ่ตายก่อนกําหนดนอน2ชั่วโมงบ่ได้นอนจังนี้ก็บ่ตายก่อนกําหนดพอกําหนดมันบ่ขึ้นอยู่กับนอนเฮาสิตายเฮาสิยังนอกกับสุขภาพเฮาสิดีบ่ขึ้นอยู่กับนอนเด้พี่น้องมันขึ้นอยู่กับพระเจ้าพุ่นแม่นอยู่บ่เด้ทุกอย่างมันขึ้นกับพระเจ้าเด้อนาคตเฮาสิดีบ่หรือบ่ดีมันขึ้นอยู่กับพระเจ้าบ่ขึ้นกับเฮาเฮาสิตัดสินหยังตัดสินไปโลดเฮาตัดสินไปด้วยเนื้อหนังเฮาก็ล่มแล้วล่มจมแล้วเนาะลมจมฉะนั้นการฮู้จักเฮียนฮู้พันธสัญญาของเจ้าและเสื้อเนาะและวางใจเสื้อในข้อความแห่งพันธสัญญานั้นจะเฮ็ดให้เฮาดําเนินชีวิตครบบริบูรณ์อย่างเกิดผลและอย่างสําเร็จผลพี่น้องในชีวิตเฮาอันนี้แม่นหัวใจของพระเจ้าอยากให้เฮาเป็นฉะนั้นเพิ่นอยากให้เฮาจดจ่อใส่พันธสัญญาใหม่เสมอจดจ่อใส่พระเยซูคริสต์เจ้ามีเรื่องหยังเบิ่งไปที่พระเยซูคริสต์เจ้าเบิ่งแรงที่มาเยซูเบิ่งตัวเองคําเลี้ยวลงมือได้เฮาเลี้ยวลงเบิ่งตีนตัวเองแหละเฮามีปัญหาฉะนั้นเพิ่นบ่ให้เลี้ยวลงหลุมเพิ่นให้เลี้ยวขึ้นทึ่งเสมอแนมไปเบิ่งทึ่งเพิ่นว่าพอสิ่งอยู่ทั้งทึ่งนั่นจะดีที่สุดสําหรับเฮาบ่อนพระเยซูคริสต์เจ้าประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในสวรรค์เรื่องเนี้ยก็ตามฟังจื้อเด้อพี่น้องเรื่องเนี้ยก็ตามเจ้าสิตัดสินใจหยังก็อย่าเจ้าแนมขึ้นทึ่งเยซูแนมเบิ่งไปตีนตัวเองมือได้เจ้าแนมเบิ่งไปตีนตัวเองเลยเจ้าหลงทางเจ้าหลงทางแต่พระเจ้าให้เฮาแนมเบิ่งแรงที่มาว่าเฮากําลังเฮ็ดหยังเฮาไปกับแรงที่มาบ่ชีวิตเฮาเฮาตัดสินใจไปกับแรงที่มาบ่อันนี้สําคัญหลายในชีวิตเฮาเนาะขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติในมื้อนี้เนาะเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกเราได้มาอยู่รวมกันเพื่อเฮียนฮู้นำพระทัยของพระเจ้าขอบคุณสำหรับพระเจ้าองค์ทรงสัตย์สื่อต่อพระสัญญาของพระองค์เสมอตั้งแต่ดึกดำดันมาจนถึงปัจจุบันยิ่งปัจจุบันนี้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองได้ประทานพันธสัญญาใหม่ให้แก่พวกเราหน่อยและพระองค์จะให้พวกเราทั้งหลายแนมไปเอาตัวอย่างพระองค์เอาตัวอย่างอัครสกุลแต่หลายเถื่อพวกเราก็ลืมลุดออกไปจากบนนี้เหตุให้การตัดสินใจมันยังของพวกเราหน่อยผิดพลาดและการดำเนินชีวิตก็หล่มจมพระเจ้าพิดาขอทรงช่วยพวกเขาหน่อยแต่ละคนที่จะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเข้าใจแผนการของพระเจ้าเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตพวกเขาหน่อยเพื่อเขาหน่อยจะสำเร็จเหมือนอัครสกุลเพิ่นต่อสู้อดทนจนถึงที่สำเร็จบ่ว่าเป็นยังเฮ็ดให้เพิ่นมือหนึ่งเขาหน่อยก็อ่านที่อาจารย์คำแดงเพิ่นเขียนออกใน1โครินธ์บท2ข้อ2ที่อัครสกุลปุโรหิตได้ว่าแบบอย่างเพิ่นว่าเพิ่นจะบ่เว้าเรื่องใดบ่ถือเรื่องใดสําคัญในชีวิตจะเว้าแต่เรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าโดยเฉพาะความตายของพระองค์ที่แม่นกันแค่มีอันเดียวในชีวิตเพิ่นขอให้พวกเขาได้เป็นเหมือนเพิ่นเข้าใจพันธสัญญาและทุกสิ่งพระองค์จะจัดให้เองการอยู่การกินมันยังแม่นบ่แม่นพวกเขาสิดีลุแต่พระเจ้าก็จัดให้เขาได้จึงสรรเสริญขอบคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาที่ท่านคุ้มครองหน่อยเสมอและได้เบิ่งแย่งคุ้มครองพวกเราตลอดมาในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือสรรเสริญเจ้าเนาะพี่น้องอาจจะขาดหวังเมื่อพี่น้องได้ยินบางคนก็เจ็บป่วยบางคนก็มีปัญหาเรื่องการอยู่การกินบางคนก็มีปัญหาอื่นในการตัดสินใจในเรื่องการเฮ็ดเวียกทำงานแม้ก็ตามพี่น้องถ้าพี่น้องรู้จักพระเจ้าองค์นี้ที่สัตย์ซื่อรักษาคำสัญญาของพระองค์พงสัญญาว่าถ้าเจ้าซอกหาอาณาจักรของพระเจ้าหรือความสมธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระเจ้าจะประทานให้สิ่งอื่นแต่มนุษย์ในโลกนี้ก็เหตุกงกันขามเขาเอาสิ่งอื่นมาก่อนโดยบ่ยอมซอกหานำพระทัยและความสมธรรมของพระองค์พระเจ้าพระบิดาขอสวยพวกเขาในทั้งหลายและให้เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้านะ
ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรนั่นที่มาถึงพวกน้อยในวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องถ้าพี่น้องอยู่บนใดก็ตามที่กำลังได้ฟังเรื่องนี้พี่น้องบ่เห็นคำสัญญาของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตอย่าสู้ไปตำหนิพระเจ้าเด้อบึงเฮาเองว่าเฮาดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าตามแผนการของพระเจ้าบ่อยู่ในแผนการของพระเจ้าบ่พระเจ้าจะรักษาโอ้บ่แม่นเฮาสิสมบูรณ์แบบ 100% หรอกแต่พระเจ้าก็ยังเมตตาอับราฮัมก็บ่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่พระเจ้ารักษาได้พี่น้องและพันธสัญญาของพระองค์จะเกิดขึ้นเสมอพระเจ้าสัญญาจะเลี้ยงดูเฮาบ่แม่นบ่พระเจ้ากำหนดมื้อใดเฮาจะไปสวรรค์บ่แม่นเฮากำหนดเด้เฮาบ่เอาโควิดมากำหนดเฮาบ่เอาการนอนมากำหนดเฮาบ่เอาพยาธิมากำหนดบ่ต้องเอามันบ่แม่นผู้ที่กำหนดเนาะแม่นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับทุกสิ่งถ้าเฮาอยากให้อยู่อยากเข้าใจอยากได้อยากพบอยากให้เพิ่นมาเป็นเจ้าของชีวิตเฮาผู้ที่ซัดซื่อต่อพันธสัญญาว่าจะเลี้ยงดูเฮาจะบึงแยงเฮาจะปิ่นปั้วเฮาพี่น้องพี่น้องก็ไว้วางใจแล้วเชื่อในคำสัญญาของเพิ่นแล้วก็เอาเพิ่นเป็นเบอร์หนึ่งในชีวิตนี่ยังก็เลี้ยวไปหาเพิ่นแต่พันธสัญญาจะเกิดขึ้นแน่นอนคำสัญญาทุกอย่างต้องเกิดขึ้นตามที่พระเจ้าบอกบ่มีผิดจักหน่อยสำหรับทานที่บ่แม่นคนคริสเตียนท่านจะพบกับผู้ที่ให้คำสัญญาสำหรับพระพรสำหรับฤทธิ์เดชอำนาจสำหรับไสยศาสตร์นี่ท่านจะพบเนาะนี่อันเดียวแหละถ้าต้องเข้ามาอยู่ในวงคารยาตของเพิ่นคือวงคารยาตของเพิ่นนี่ต้องเป็นคนสอบธรรมอยากเป็นคนสอบธรรมบ่บ่มีบาปกรรมเลยพี่น้องเฮ็ดได้สิบ่มีบาปกรรมสิไปเฮ็ดได้ในโลกนี่เฮ็ดเลยเสร็จยังก็เฮ็ดบาปกรรมก็ยังเหลืออยู่แหละเหลือโทมิตรบางากับเขาสวรรค์บ่ได้เพิ่นเจ้าของสวรรค์ได้เว้าฉะนั้นเฮาอยากวิจักบาปกรรมก็มีอันเดียวคือให้เพิ่นช่วยเฮาให้เพิ่นประทานความสุขทําให้เฮาเพิ่นยกบาปกรรมให้แก่เฮาด้วยการรับเอาแผนการไถ่ของเพิ่นแล้วเฮาสิรับเอาแผนการไถ่ของเพิ่นได้แน่ด้วยการรับเอาด้วยการภาวนาอธิษฐานพี่น้องรู้จักภาวนาอธิษฐานอาจารย์จะพาบอกแล้วพี่น้องก็บอกตามจนคําว่าอาเมนอาเมนมั้ยครับว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเป็นจริงแล้วเนาะและท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมท่านที่บริยาบบริเหตุคู่เหตุค่ายบุญเยี่ยมมีเท่านั้นแหละฉะนั้นผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานก็ภาวนาผู้ใดบ่อยากภาวนาอธิษฐานก็บ่เป็นหยังถ้าอยากภาวนาอธิษฐานก็เว้านําตามหลังอาจารย์จะพาเว้าจนกว่าคําว่าอาเมนเนาะเฮาสิรวมใจกันข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขด้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสับแสงเฮ็ดให้มนุษย์ทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจทายบ่สามารถมื่นตาขึ้นก็บ่สามารถเห็นพระเจ้าได้ขด้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อปลดปล่อยมวลมนุษย์บ่แม่นแต่สัตว์อยู่มวลมนุษย์ให้พ้นจากบาปกรรมเพราะเป้าหมายของพระองค์คือมวลมนุษย์พระองค์ประกาศว่าพระองค์แม่นเจ้าของโลกาเจ้าของมวลมนุษย์ทั้งโลกแต่พวกอาศัยสนสัตว์อยู่เพื่อมาเกิดเท่านั้นได้เลือกสุนทรนั้นพิเศษเพื่อมาเกิดในสุนทรนั้นขน้อยจึงเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและต้อนรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตาม
พระสัญญาของผงแล้วขน้อยจึงประกาศว่าบัดนี้ขน้อยเป็นผู้สอบธรรมแล้วมีชีวิตใหม่คือเป็นลูกของพระเจ้าสามารถติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้เป็นพระบิดาเจ้าของทุกคนของคนสอบธรรมทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ขอบใจสำหรับพระเมตตาการุณานั้นที่โผดแก่ขน้อยในวันนี้จึงภาวนาอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคําภาวนาอธิษฐานท่านก็กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้สอบธรรมของพระองค์และได้รับสิทธิพิเศษนั้นคือสื่อสารผัวพันกับพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้เป็นพระบิดาของพวกเขาดังนั้นในโอกาสต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมเนาะและให้พี่น้องอยู่ทั้งศูนย์กิจการประเสริฐประจำแขวงต่างๆเวลานี้ให้พี่น้องได้มีโอกาสอธิษฐานเนาะเพื่อเขาอยากมีแผนการอธิษฐานทั่วประเทศอีกทีนึงอย่างที่เขากำลังขอไปทางการเนาะให้พี่น้องอธิษฐานเพื่อเรื่องนี้ถ้าเพิ่นอนุมัติเขาก็จะเห็นเรื่องนี้อีกทั่วประเทศเพื่อต่อสู้กับสิ่งเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นแต่มื้อนี้เขาก็จะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานเนาะร่วมกันเนาะร่วมกันแล้วเขาบ่ลืมในการภาวนาอธิษฐานนอกจากต่อสู้กับสิ่งเสียหายแล้วอธิษฐานเพื่อพี่น้องเฮาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยฮอดเวลานี้ผู้ที่เฮาอธิษฐานเพื่ออยู่พระเจ้าก็ยังบ่ท่านพระเจ้าก็ยังโปรดเมตตาให้ยังมีชีวิตอยู่เนาะทุกคนยังมีชีวิตอยู่เวลานี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นให้พี่น้องอยู่ใส่ก็ตามเนาะท่านที่บ่แม่นคริสเตียนแต่แบบเดี๋ยวนี้ได้อธิษฐานเมื่อกี้นี้ท่านก็สามารถอธิษฐานภาวนาอธิษฐานกับพวกเฮารวมกับพวกเฮาได้ท่านที่อยู่ในภายในประเทศนอกประเทศก็รวมกันจะเป็นพลังอันเดียวกันเนาะเฮาสิอาจารย์จะนำพาและพี่น้องเว้าตามและเฮาจะเป็นนับหนึ่งใจเดียวกันเนาะในการภาวนาอธิษฐานเพื่อกันและกันเฮาสิพร้อมกันใส่คำภาวนาอธิษฐานพระเยซูเจ้าทรงสอนผู้อยู่บ้านก็ใส่อันนี้สำคัญหลายคำภาวนาอธิษฐานพระเยซูเจ้าทรงสอนเขาใส่พร้อมกันเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าขอพวกข้าในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์ทรงเป็นที่เคารพบูชาขอให้พระราชจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ขอสันเป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นที่แผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าน้อยในกาลวันนี้ขอทรงโปรดยกโทษแก่ข้าน้อยเหมือนนางข้าน้อยยกโทษแก่คนที่ผิดต่อข้าน้อยนั้นขออย่านำพาเขาหน่อยเขาเป็นในการทดลองแต่ขอสวยให้พ้นจากสิ่งสัวให้เอ็ดว่าราชนาจักรฤทธิ์อำนาจและพระสมีก็เป็นคนพงสืบสืบไปเป็นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องเขาเก่าพบกันไหมพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกข้าน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พวกข้าได้รู้จักผ่านบทเรียนวันนี้ว่าพระองค์โดยพระองค์พันธสัญญาคำสัญญาพระคำของพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้ในพระคำของพระองค์เป็นจริงทุกอย่างโดยพระองค์และพระองค์ก็สัตย์ซื่อรักษาคำสัญญาของพระองค์เสมอพวกข้าได้ประกาศพร้อมกันสังมัดมารซาตานผีปีศาจไทยที่ตั้งตัวขึ้นว่าเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้ความจริงมันบ่มีอำนาจอย่างนั้นอีกอำนาจทั้งหมดเป็นขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ารวมทั้งแผ่นดินในน้อยที่อยู่ในประเทศของพวกข้าน้อยพวกข้าน้อยสั่งทำลายกิจการสั่วให้ของพวกมันสั่ง
ทำลายลึบล่างการขับไว้มารซาตานผีปีศาจให้หมดไปเพื่อลึบล่างการสาบแสงที่ตกถึกแผ่นดินของพวกน้อยตกถึกคนทั้งหลายที่ขับไว้บูชาพวกมันพวกน้อยพร้อมกันสั่งลึบล่างทำลายการขับไว้สิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าแท้จริงเฮ็ดให้การสาบแสงไปตกถึกคนทั้งหลายที่ขับไว้พวกมันพวกนี้จะบ่เห็นพระเจ้าที่แท้จริงบ่พบพระเจ้าที่แท้จริงเขาจะอยู่ใต้อำนาจข้อกรรมบาปกรรมเวรกรรมพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานต่อสู้สิ่งโซ่ให้ที่มันสตานพี่ไปสัตว์ให้นำเขามาการค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดการฆ่ามนุษย์พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณความอาธรรมที่มันสตานผีปีศาจให้สุกยุกให้ผู้หนึ่งผู้ใดเหตุสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะพวกขน้อยบ่ต้องการให้คนเหล่านี้ถูกตัดสินถูกข้อกรรมย้อนการกระทำที่บ่ถูกต้องนั้นพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณลิ้นสู้วิญญาณหักคุมเพศวิญญาณแท่งลูกวิญญาณพิษยิงให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกน้อยเพื่อให้การสาบแสงที่มานำสิ่งเหล่านั้นให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินนี้พวกน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นให้พ้นจากข้อกรรมจากเวรกรรมจากบาปกรรมตายจากโลกนี้ไปบ่ไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกอีกพวกขน้อยพร้อมกันในตอนเช้ามื้อนี้รับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาที่ไม้กางแขนแก่พวกขน้อยทั้งหลายเป็นพระคุณซ่อนพระคุณสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศการเยียวยาปินปัวรักษาด้วยฤทธิ์เดชอำนาจแห่งพระสัญญาและพระคำของพระองค์ใน1เปโตรบท2ข้อ24ที่บอกพวกขน้อยว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม้กางแขนนั้นพี่น้องที่เจ็บป่วยอยู่ได้หายดีเป็นปกติแล้วในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพวกขน้อยคือถึงป้าน้อยขอบคุณที่อาการพอดีแล้วนางลักกี้อาการดีแล้วอาจารย์คัมเพชรดีขึ้นหลายแล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับนางมณีวันเปกที่อาการก็ดีขึ้นในเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของผู้ปกครองกิตพรลูกสาวของเพิ่นพระเจ้าได้รักษาชีวิตและรวมทั้งอาวันเพ็งก็ให้อยู่ในความหักของพระเจ้าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสุขภาพเหือแห้งของพวกเพิ่นบ่ลืมเวลานี้อธิษฐานเพื่อจันปุโรที่ออนแห้งให้พระเจ้าสู้กำลังขึ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอธิษฐานเพื่อมีอาจารย์หันษาอธิษฐานเพื่ออาจารย์สมศรีพวกขน้อยขอบคุณพระองค์สำหรับนอแก้วที่เพิ่นได้รับได้เสื้อในโพรงสำหรับการเยียวยาปิ้นปัวรักษาพวกคนได้เสื้อว่าเพิ่นได้รับฤทธิ์เดชอำนาจแห่งการยีดเปียวปิ้นปัวรักษาของพระเจ้าแล้วพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตากรุณาของพระเจ้าที่ได้ประทานให้แก่คนทั้งหลายที่ติดโควิดนอนอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่บนต่างๆบ่ว่าอยู่ประเทศพวกขน้อยมีพี่น้องอยู่ทางอุดรด้วยอาจารย์เศรษฐาพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเผื่อเขาเพื่อให้ญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ที่นั่นที่ติดโควิด
ให้เห็นการเมตตามาจากพระเจ้าบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตให้เห็นการเยียวยาปิ่นปัวรักษาไปถึงเขาทุกคนทุกคนที่ห้องออกพระนามสื่อบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้พ้นตามพระสัญญาของพระองค์พวกขน้อยจึงสรรเสริญนมัสการพระองค์พวกขน้อยขอหับเอาพระพรแห่งครบเจริญครบอุดมสมบูรณ์และหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและประกาศว่าคุณบาปที่สะสมสับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่ถึงเวลาแล้วพอเวลาสุดท้ายแล้วพวกเขาก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในทุกทีทุกบ่อนรวมทั้งในประเทศของพวกเขาด้วยพวกเขาประกาศว่าคนที่เป็นหนี้เป็นศีลผู้สอบธรรมทุกคนที่เป็นหนี้เป็นศีลนั้นหนี้ศีลของเขาถูกใส่คืนหมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเขาได้รับการปลดปล่อยแล้วพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรแห่งไสยชนะที่พระองค์ประทานให้แก่ผู้ที่เชื่อแก่ผู้ที่เกิดในพระเจ้าทุกคนแต่เป็นต้นไสยชนะเหนือโรคระบาดโควิด19จะบ่แต่ต้องพวกขน้อยผู้ที่อยู่ใต้พระคุณของพระองค์ผู้อยู่เอาพระองค์เป็นที่พึ่งเขาจะปลอดภัยทุกคนพวกขน้อยขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรนานาประการที่พงได้นำลงมาในโลกนี้และประกาศว่าพระพรนั้นปรากฏเป็นจริงแล้วในชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนและประกาศรับเอาพระพรแห่งความสมศรีดีและสันติสุขอันเป็นพระพรพื้นฐานสำหรับผู้สอบธรรมนั้นให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพักรัฐตั้งแต่ขันถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมันยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความสมบูรณ์พุ่นสุขและไสยชนะเหนือสิ่งโสหายที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองของพวกขน้อยพวกขน้อยมีความปรารถนาที่จะจัดตั้งให้มีการถือศีลภาวนาอธิษฐานทั่วประเทศอย่างเป็นทางการเวลานี้ได้เสนอไปแล้วเพื่อต่อสู้กับสิ่งโสหายโรคระบาดโควิด19และสิ่งโสหายอื่นๆที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามาในประเทศของพวกขน้อยให้หมดไปพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับอภัยพรทุกอย่างที่พงนำมาให้ปรากฏเป็นจริงในขณะนำศูนย์กิจกรรมประเสริฐประจำแขวงทุกแขวงที่ตั้งใจอยู่กับพงตั้งใจเดินตามน้ำพระทัยของพงอยู่ในแผนการของพงทุกคนพวกขน้อยขอบพระคุณพงสำหรับคำตอบนั้นที่พวกขน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วบัดนี้พวกขน้อยยังพร้อมกันประกาศทำลายโซแห่งพีมันที่มันซาตานผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ได้ยินข่าวประเสริฐบ่ให้พบกับความหักของพระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ให้ไปถึงทุกชนเผ่าในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากเคราะห์กรรมตายจากโลกนี้ไปเขาจะได้ไปอยู่สวรรค์นำพระเจ้าพวกขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่พวกขน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าให้อาจารย์มณีวัฒน์เนาะอธิษฐานเพื่อพวกเขาในวันนี้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายพระองค์เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เป็นผู้มีพระสนอยู่พระองค์เป็นผู้ทรงความรักความเมตตามุทนายุ่งเยือสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณสำหรับวันนี้พระเจ้าได้เตรียมโอกาสเวลาให้พวกขน้อยเป็นผู้ค้ารับใช้ของพระองค์อยู่ในคณะศูนย์รวมที่นี้ได้มาอยู่เพื่อฟังพระวจนะของพระองค์ได้ยินสุรเสียงของพระองค์พวกขน้อยขอรับเอาพระวจนะที่ได้ผ่านทางอาจารย์นายนั้นได้ไปนำใช้ในชีวิตประจำวันของพวกขน้อยเมื่อนี้พวกขน้อยได้ยินพระสัญญาของพระองค์ทุกอย่างที่พระเจ้า
เหตุนั้นก็โดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นฉะนั้นพวกข้าน้อยจะนำเอาพระคำนี้ไปสืบต่อในการดำรงชีวิตรับใช้เวียกงานของพระองค์ต่อไปขอให้พระเจ้าสืบต่ออวยพรทางท่านอาจารย์ใหญ่ศาสนาอาจารย์ดร.คำพลคุณทปัญญาพร้อมด้วยครอบครัวให้มีความสันติสุขมีอายุยืนยาวมีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าสืบต่ออวยพรพวกข้าน้อยทุกคนอยู่ที่นี่ที่ได้ยินได้ฟังพระคำของพระเจ้าหรือจะอยู่ทางบ้านอยู่ใกล้อยู่ไกลตั้งแขวงก็ดีขอได้รับพระพรเช่นกันเพื่อพวกข้าน้อยนั้นจะมีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าจึงอธิษฐานอ้อนวอนมอบไว้ด้วยความเชื่อนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้สันติสุขเป็นของพี่น้องทุกๆคนจนกว่าจะพบกันอีกมื้ออื่นเนาะ